สำหรับหนูอ่ะหนูชอบรักโลภโกรธหลงตีกันมั่วไปหมดทำสับสนเบื่อพวกขี้ประจบยิ่งหมักหมมทำมาเป็นสลดเพราะกูไม่มีประโยชน์พวกมึงก็ขัดสนไอ้มันคือความเป็นจริงเลยในสังคมการทำงานหรือว่าสังคมต่างๆนานาเลยคือเหมือนทุกคนเข้าหาเราเพราะว่าผลประโยชน์ที่เรามีต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบแล้วอีกอย่างความเป็นจริงของโลกก็คือแบบรักโลภโกรธหลงคือทุกคนไม่มีอยู่ในตัวอยู่แล้วมันไม่มีใครดี 100% มันไม่มีใครชั่ว 100% ทุกคนล้วนมีด้านดีและด้านเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณแบบการยังไงมากกว่าสำหรับผมก็ในเวิร์สผมชอบท่อนผมที่ร้องว่า7หลักพวกกูจะเก็บกับพวกกูยังคงล่าเพราะความสำเร็จไม่มีเสร็จสรรพผมชอบ4บาร์นี้เพราะว่ารู้สึกมันมาได้ไงไม่รู้แบบว่าเราเปิดเพลงแล้วมันเข้ามาเองเราก็เลยอินพุตมันลงไปล่าไปดิความสำเร็จกูล่าไปดิล่าไปดิใครจะว่ากูบ้าเอาดิมึงก็เอาดิแค่นี้ยังไม่พอเพราะกูจะล่าแล้ว